สวัสดีค่ะวันนี้ชิมเรื่อยเปื่อยของเราจะพามากินคาเฟ่สุดฮิตในจังหวัดอุดรธานีค่ะนั่นก็คือบ้านนาคาเฟ่นั่นเองบ้านนาคาเฟ่อยู่ในตำบลหมู่ม่นดูเหมือนไกลแต่ไม่เท่าไหร่ค่ะขับรถออกมาจากใจกลางเมืองอุดรธานีเพียง15นาทีก็ถึงแล้วค่ะแหมจะมากินขนมอร่อยๆทั้งทีระยะทางก็ไม่สำคัญหรอกใช่ไหมคะที่บ้านนาคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์ท้องทุ่งบรรยากาศดีมากค่ะคาเฟ่ที่นี่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ตลอดสองฝั่งที่เราเดินเข้าไปในร้านเลยค่ะที่ชอบมากก็คือที่นี่สามารถนำน้องหมามาได้ด้วยค่ะช่วงที่เรามาเป็นช่วงโควิดที่ร้านเลยปิดอาคารกระจกสีขาวซึ่งเป็นโซนคาเฟ่ด้านหน้าไปค่ะแล้วย้ายโซนคาเฟ่ไปรวมกับโซนร้านอาหารซึ่งเป็นอาคารโรงนาแบบโอเพนแอร์มีความกว้างขวางมากค่ะจากในนี้มองออกไปจะเห็นทุ่งนาเล็กๆที่เขาปลูกเองด้วยนะอาหารของที่นี่จะมีทั้งอาหารไทยอีสานสลัดอาหารจานเดียวที่ชอบมากก็คือผัดไทยคุณยายค่ะส่วนเค้กที่นี่จะเน้นเป็นแนวทาร์ตผลไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือทาร์ตที่นี่เขาก็ตกแต่งได้น่ากินสุดๆไปเลยแถมรสชาติก็อร่อยด้วยที่ชอบมากๆเลยก็คือแป้งทาร์ตค่ะวันนี้เราก็สั่งทาร์ตช็อกโกแลตกับทาร์ตพิสตาชิโอมาค่ะสีเขียวสวยมากเลยส่วนน้ำเราก็สั่งสับปะรดโซดากับแมงโก้สับปะรดปั่นมาค่ะมาแบบสีสวยมากๆขอตัวไปนั่งกินเค้กจิบน้ำดื่มด่ำบรรยากาศดีๆก่อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ